็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งกล่อง GPS ของ JVC นะฮะกับสองดิน JVC นะฮะกำลังค้นหาสัญญาณ GPS ขอเชิญด้านหลังเลยฮะตัวนี้ก็จะเป็นสาย AC ธรรมดานะฮะต่อไฟธรรมดาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายอันเทน่านะตัวนี้จะเป็นสายลำโพงนะครับลำโพงแยกส่วนตัวนี้สำคัญที่สุดก็ต้องเรียกว่าสาย RGB นะครับสาย RGB ต่อระหว่างกล่องกับเครื่องสองดินนะฮะแล้วก็สาย AV out นะครับ AV out กับช่องเสียบ AV in ของสองดินนะครับสำคัญสายนะสายต้องให้แน่นนะครับก็เรามาดูด้านหน้ากันเลยนะฮะจะมาดูเกี่ยวกับวิธีการเซตอัพก็อันดับแรกก็ให้เข้ามาที่setting นะฮะ setting แล้วก็เข้ามาที่ input นะครับเข้ามาที่ input แล้วก็Navy input นะฮะกด enter แล้วก็เมื่อกี้เราใช้สาย RGB ก็กดคำว่า RGB เดี๋ยวรอนะฮะก็กดออกไปเลยเห็นนะครับขึ้นเลยครับ Navy ก็ให้เข้าไปเลยฮะก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะการทำงานของมันก็เข้ามาที่ค้นหานะฮะโอเคลาม39แล้วกันครับแล้วก็กดคำว่าไปนะฮะเครื่องจะทำการประเมินผลนะครับคือตอนนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะฮะผมต้องจำลองการเดินทางเพื่อจะให้เครื่องทำงานนะฮะก็เข้าไปที่เมนูก็เส้นทางนะครับแล้วก็เข้ามาที่เครื่องมือฮะก็จำลองการเดินทางก็มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ทุกยี่ห้อนะฮะทุกรุ่นนะครับก็ให้โทรเข้ามาหาเราได้นะที่เบอร์029323485ติดต่อช่างเล็กได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ